ก็สวัสดีครับพวกผมนะดีมเวอร์ตอนนี้ผมก็การรับชมกับเกม GTA San นี่นะในคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะวันนี้ผมก็จะมาพาไปดูว่าสิ่งที่คุณยังอาจจะยังไม่รู้ก็ได้นะใครๆหลายคนที่เล่นเกม GTA San นี้อาจจะยังไม่ค่อยรู้หรือไม่รู้เลยก็มีนะก็คือในเกม GTA San เนี่ยมันมีรถโกคาร์ทด้วยนะครับซึ่งมันเป็นรถที่เล็กที่สุดโคตรเล็กที่สุดในเกมนี้เลยก็ว่าได้รถแบบ4ล้อด้วยคือแม่งรถแม่งเล็กมากอ่ะแบบขับทีเนี่ยแม่งคือเข้าหัวเข่าคนอ่ะแม่งมีนะเว้ยเหมือนใน Speed Driver แม่งมีเว้ยคือผมอ่ะไปเล่นฆ่าตำรวจเรื่อยๆแล้วอยู่ดีแม่งเดินไปเดินมาเจอได้ไงไม่รู้นะก็เลยเป็นนี่นะอาจจะเป็นอีสเตอร์เอ็กก็ได้นะไม่รู้กันนะไปดูกันนะผมจะพาไปดูเลยนะมันอยู่ใกล้ๆบ้าน CJ แหละบ้านนี่แบบบ้านแรกๆของ CJ เดี๋ยวเราไปดูนะเป็นเลยอันนี้เป็นคลิปพิเศษนะไม่ได้มาเล่นอะไรเล่นเนื้อเรื่องให้ดูนะเล่นเดี๋ยวเนื้อเรื่องไม่รู้จะเล่นดีไหมนะผมเนี่ยเกลียดละเดี๋ยวมีอารมณ์เล่นก็เล่นเองนี่มีแม่งนะก็นะมาอยู่ที่CJนะไปเลยให้รีครับโกคาร์ทอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวออกบ้านก่อนนะคุณต้องตั้งหลักตรงนี้ก่อนเดี๋ยวรู้ว่ารถโกคาร์ทมีอยู่ไหนแมปอยู่นี่นี่รถโกคาร์ทอยู่ตรงนี้ประมาณนี้นะเนี่ยใกล้ๆเลยนะเอาจริงไม่ต้องมาร์กก็ได้จำเอานี่ตรงนี้เลยนะคือบ้านCJมันใกล้กับไอโรงนั่นแหละไอเป็นโรงเฮียอะไรอย่างโรงถ้วยเนี่ยใกล้ๆบ้านCJเลยนะเว้ยรู้หรือไม่นี่ฮะมันอยู่ตรงนี้ไม่ต้องถึงกับที่ผมมาร์กไอตรงที่ผมมาร์กมันเป็นแค่ทฤษฎีเว้ยว่ามันจะอยู่ตรงนี้นะบินมาเมื่อกี้กูบินใช่ไหมนี่ครับเจอเลยเฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยตรงนี้นะนี่คือบ้านCJใช่ไหมเนี่ยหน้าของเราโอ้โหมันตัวกูลอยได้ปะเป็นม็อดนะม็อดที่ยังออกไปได้เอ้ไม่อยากออกมันเท่ดิม็อดนี้นี่บ้านเราอยู่นี่เนาะเนี่ยครับเราแค่เลื่อนนะเดินตรงมาจากเนี่ยบ้านเราเนี่ยจากบ้านเราอ่ะเดินตรงมาตรงถ้วยเว้ยพูดง่ายๆนะแล้วคุณก็เนี่ยเลี้ยวขวาแล้วก็เจอเลยนะแล้วก็เจอคนด้วยนะคนแม่งเล่นเฮียวะไส้เฮียไปยิงเขาอีกไอ้เฮียนี่เงี้ยเจอเลยนะเดินทางตรงนะจากบ้านมาเงี้ยเบอิเต้กับเฮียยิงเฮียกันเองนี่ฮะขับได้นะรถโฟคาร์ดนี่ไงเห็นไหมมีไฟมีอะไรนะมันชื่อว่าคาร์ดนะเอาเฮ้ยเดี๋ยวมีคนตกได้ไงวะเกิดอะไรขึ้นกี้เหมือนคนยิงกันนะแล้วไอ้เฮียนี่ก็ตกมาได้ไงวะอิเต้กนะคนยิงกันนะสงสัยเป็นแขกรับเชิญนี่แขกรับเชิญมึงแล้วเชื่อเราเป็นสตันแมนนะว่ารถโกคาร์ทมันแรงไหมเฮียตายเลยแรงชนของมันค่อนข้างจะเบามากเลยถ้าชนคนเนี่ยต้องประมาณ2ครั้งหรือ3ครั้งเลยเนี่ยถึงจะตายเนี่ยผมชนมันไป2ครั้งมันเลยตายนะขับยากมากๆส่วนตัวไม่ค่อยชอบขับเลยนะแต่จะมาแคสให้ดูเฉยนะขับยากมากเหมือนสปีดริฟเวอร์ไอ้เฮียเราสามารถยิงปืนได้ด้วยนะก็เหมือนรถอะไรอื่นยิงได้เอาไปแต่งไม่ได้นะรถนี้เอาไปแต่งไม่ได้อยู่ไงอยู่งั้นไอ้เหี้ยเราจะขับออกนะขับยากมากเลยนะเลี้ยวนิดเลี้ยวหน่อยนี่แม่งไปเลยนะรถนี้มันเป็นรถที่มันสามารถดิฟได้นะโอ้ขับยากจริงบอกเลยยอมรับนะขับเล่นทดสอบกันนะว่ามันขับที่แคบไม่ค่อยได้เลยนะดูดิมันเลี้ยวนิดเลี้ยวหน่อยก็ไปแล้วเนี่ยดูดิผมกดเลี้ยวนิดนิดหน่อยหน่อยรถแม่งพังเลยดูดิขับโคตรยากคือแต่ถ้าขับเป็นเนี่ยแม่งคือโคตรมันเลยนะเป็นรถที่สามารถแล้วผมจะลองไปขับถนนใหญ่ดูนะว่ามันจะขับเหมือนรถคันอื่นได้เปล่านะโอ้โหเฮียแค่ทางแคบกูก็รู้แล้วนี่ออกมากลางแจ้งนะนี่ขับเล่นให้ดูเฮ้ยแก๊งเขียวไงโอ้โหกูขับรถแบบอย่างจ้าบไงคือเพื่อนเรายังงงมึงขับรถเชี่ยอะไรเฮ้ยเฮียรถชนนี่ผมเริ่มขับเป็นแล้วเนี่ยโอ้โหขับเป็นนี่ขับเป็นมึงอ่ะเฮ้ยตำรวจยังหนีเลย
ไอ้เหี้ยขับรถเฉี่ยวตำรวจ1ดาวมึงบ้าป่ะเนี่ยเนี่ยก็ขับได้นะเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความแรงในระดับหนึ่งเนี่ยเร็วงั้นเนี่ยข้อเสียคือมันเลี้ยวค่อนข้างจะเขาเรียกเลี้ยวแบบค่อนข้างจะบิดมากดูปึ๊บเนี่ยดูเนี่ยเลี้ยวทีนี้มีโยกอ่ะดูดิอย่าเลี้ยวขับรถที่นี่อย่าเลี้ยวมากนะเลี้ยวทีมีล้มรถเนี้ยเราจะแข่งรถเนี้ยว่ามันแรงแค่ไหนทดสอบนะนี่ฮะก็พอใช้ได้นะคุณว่าแรงป่ะล่ะมันก็เป็นรถโกคาร์ทอ่ะมันก็แรงประมาณนี้นะแรงมากก็เท่านี้นั่นก็โอ้โหมันดูต่ำมากเลยเว้ยโอ้มันแซงรถพวกธรรมดาได้เลยเนี่ยมันแรงกันนะเว้ยจะขับไปเรื่อยๆนะทดสอบความเร็วนะคือมันขับหนีตำรวจได้ลองคิดดูดิโอ้ขับหนีไม่ได้แค่เฮียหนึ่งดาวเองมารู้แรงมากเลยนะเฮ้ยคุณขับเล่นทำไมวะก็นะรถโกคาร์ทนะก็สุดยอดมากเลยนะเป็นอิสต์เอ็กนะครับอาจจะเป็นอิสต์เอ็กหรือไม่ก็เป็นสิ่งที่คนไม่เคยเจอนะรถโกคาร์ทของจริงนะตัวจริงเสียงจริงเลยเดียวรถโกคาร์ทไม่มีใครเคยเห็นหรอกนะก็คลิปนี้ก็จบแล้วนะก็มารีวิวโกคาร์ทนะก็นะเรามีแค่นี้นะครับโกคาร์ทของเรานะหมดแล้วนะเราก็จะอำลาโกคาร์ทกันนะว่าอำลาโกคาร์ทเนี่ยว้าโกคาร์ทระเบิดว้าเนี่ยนี่คือสภาพโกคาร์ทนะที่ระเบิดแล้วนะไม่ต่างเหี้ยกันเลยนะโอ้ไอ้เอ้ยโกคาร์ทกูไม่ไปแล้ววิ่งหนีแล้ววิ่งหนีโกคาร์ทแต่หัวยาวอ่อนไปแล้วนะเราจะทดสอบความไวของ CJ โอ้ยาวแล้วไอ้ลาละครับก็ลาไปแค่นี้นะครับลาไปด้วยกับ CJ บินไม่มีรถกูคาร์นะ CJ เลยบินแม่งเลยฮะเชี่ยโอ้ CJ บินเลยมาแล้วนะพี่เจบินนะไม่ใช่โอ้โหมันบินเหรอเนี่ยซีเจบินได้ลาไปด้วยกับภาพนี้นะก็เดี๋ยวเจอคลิปหน้านะถ้ามีอะไรถ้าผมมีอะไรมาแชร์ก็นะมีอะไรมาแบบมาส่งต่อว่ามีอะไรแปลกๆในเกมนี้ก็เดี๋ยวทำคลิปนะเดี๋ยวก็จะสตรีมด้วยนะสปีดดิฟเฟอร์นะเร็วๆนี้นะผมจะสตรีมด้วยนะครับก็กดไลค์กดซับก็เป็นกำลังใจด้วยนะอาจจะสตรีมก็ได้โอ้โหมันจะบินไปไหนเฮ้ยเหนือมาแล้วเหนือเมืองแล้วเว้ยมันมีแค่นี้นะก็ไม่มีอะไรมากนะก็เล่นเฮียเนี่ยแม่ง10นาทีแล้วลาแค่นี้นะกับ CJ ดิ่งลงเมืองนะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับเฮ้ยจะตายแล้วไม่